พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย RDC 2014ปัจจุบันนี้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์ในหลากหลายด้านทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การเกษตรอุตสาหกรรมและความบันเทิงซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างมากเลยนะครับสวทช.ได้ดำเนินโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยหรือ RDC มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อจุดประกายความสนใจของเยาวชนไทยและสนับสนุนการสร้างบุคลากรทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทยสำหรับรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตโครงการนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในทุกภูมิภาคได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับโลกสำหรับการแข่งขันในปีนี้จะเริ่มจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคในเดือนมีนาคมและการแข่งขันระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศโมร็อกโกต่อไปเยาวชนที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000